สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตรแล้วก็เราก็ต้องนึกถึงกรมพัฒนาที่ดินแล้วครับเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยครับเขาเป็นเจ้าตำรับในการทำในเรื่องนี้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งพี่น้องหมอดินทั่วประเทศต่างก็รู้กันดีและเรียกกันสั้นๆว่าสารเล่งพอดอและวันนี้ครับรายการเกษตรโลกสวยด้วยหมอดินจะพาท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรครับไปติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหรือสารเล่งพอดอไปชมกันเลยครับกรมพัฒนาที่ดินมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพทางดินอยู่หลายอย่างเนี่ยขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้วคือเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพตัวผลิตเป็นลักษณะเรียกสารเร่งพอดอ1พอดอ2พอดอ3ต่างๆจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับครบเครื่องในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพสามารถแยกประเภทใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสารเร่งพอดอเพื่อทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อทำสารขับไล่แมลงศัตรูพืชเพื่อการบำบัดน้ำเสียเพื่อการกำจัดกลิ่นและที่สำคัญครับกรมพัฒนาที่ดินนี้ไม่มีไว้จำหน่ายแต่มีไว้แจกสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกคนมีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาที่กรมพัฒนาที่ดินของเรานี่แหละครับได้รับคำปรึกษาได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรของเราอย่าลืมนะครับดินมีปัญหาปรึกษาหมอดินครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ